จร,จริงๆก่อนหน้านี้เราได้เห็นนายกรัฐมนตรีเดินสายไปในหลายพื้นที่ทไปต่างประเทศไปลงพื้นที่แล้วหลายคนก็มองว่านายกก็พยายามผลักดันผลงานมากจริงๆมแม้ว่าจะมีกระแสตั้งคำถามว่าไปมาก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมก็ตามะนะครับเอาว่ากันไปแต่นายกรัฐมนตรีเองก็ถูกผูกโยงเข้ากับปัญหาในหน่วยงานที่เขารับผิดชอบมีชื่อถูกผูกโยงเข้ากับกลเกมการเมืองอนะครับอย่างเลี่ยงไม่ได้แม้คอการเมืองหลายคนจะเชื่อว่าถ้าในเรื่องการเคลื่อนหมากวางกลยุทธ์การเมือง นายกเศรษฐาคงไม่ได้มีส่วนขนาดนั้นก็ตาม oh. เรากําลังพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแก้กติกาให้ไม่ใช่แค่มีสภาเดียวอย่างเดียวแต่สภาเดียวที่ว่านั้นยังเป็นผู้แทนเขตเท่านั้นด้วย oh. มันต้องแบ่งเขตเลือกตั้งกันใหม่มีเฉพาะตัวแทนพื้นที่นะครับไม่ได้มีตัวแทนเชิงประเด็นไม่ได้มีสสบัญชีรายชื่อแล้ว oh. คำถามเหล่านี้มันพุ่งไปยังพักเพื่อไทยและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับซึ่งเขาออกมาปฏิเสธเขาบอกว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้มีแนวคิดจะทาอย่างนั้นซึ่งคนที่ออกมาเปิดประเด็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ ก็โอเคถ้างั้นทําสัญญามาได้ไหม <c oughs> ว่าคุณจะไม่แก้คือตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไปให้สัมภาษณ์กลายเป็นประเด็นไปแล้วทางพักเพื่อไทยทั้งกรรมาการศึกษาการทําประชามาติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีมูลใดๆเรื่องนี้หลายคนเข้าใจว่ามันน่าจะจบไปแล้วแต่ปรากฏว่าคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยังมีการเคลื่อนไหวโดยการเคลื่อนไหวผ่านเพจของพักไทยสร้างไทยเนี่ยค่ะคือการเขียนข้อความอธิบาย เหตุผลต่างๆมายาวมากแต่ประเด็นก็คือเละหรือลดปาร์ตี้ลิสข้อเท็จจริงจะเลอะเทอะหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีถามว่าทำไมถึงขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคุณเสรษฐาทวีสิละพักเพื่อไทยคือคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่า ถ้าจะให้ประชาชนมั่นใจทั้งสองส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นนายกหรือพักเพื่อไทยต้องทําสัญญาประชาคมต่อประชาชนว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญเพื่อความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองของนักการเมืองเท่านั้นต้องให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากประชาชนให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตามในทุกขั้นตอนอย่างแท้จริงรวดเร็วและไม่ใช้เทคนิคการถ่วงเวลาด้วยครับจริงๆไอเดียเนี่ยนะครับคุณหญิงสุดารัตน รอบที่ออกมาเผยแพร่เมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงร้อยเอร์เซ็นแต่เขาบอกว่าจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยนายกให้คํามั่นมาเลยดีกว่า <ฮะ S 2> ถ้านายกให้คํามั่นว่าสัญญาเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนนะว่าจะไม่แก้ไขไม่ยกเลิกหรือลดจํานวนสปสปฏิริษีแบบนี้ก็จะได้ถือว่าเรื่องที่เปิดมาไม่จริงนะครับเพราะคุณหญิงสุดารัตน์ก็คงยืนอยู่ในฝั่งที่ไม่อยากให้ลดสส <ฮะ S 2> หรือว่ายกเลิกสปสปฏิริษี มันมีหลักการที่เราเคยเล่ากันมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงการเลือกสอวอด้วยเพราะว่าผู้ที่ออกแบบกติกาการเลือกสอวอบางคนก็กระซิบมาบอกว่าสสบัญชีรายชื่อที่ควรจะทํางานภายใต้หลักการว่ามีความรู้ความสามารถแต่ไม่สามารถเข้าถึงกลยุทธ์หรือว่าสนามเลือกตั้งแบบนักเลือกตั้งอาชีพได้เนี่ย <Ha. S 1> เขาจะได้มีที่ทางในการเข้ามาบริหารประเทศผ่านกลุ่มประเด็นเชิงปัญหา แต่ดูเหมือนว่าหลายๆช่วงหลังที่ผ่านมาจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนบ้านใหญ่ที่มีผลงานดีเลิศในการทํางานการเมืองเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นหลักการที่ว่านี้เขาก็ไม่ได้อยากให้หายไปครับถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบกติกาสอวอมาเป็นตัวแก้ก็ตามหลักการสสบัญชีรายชื่อให้พักการเมืองคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้มีความชำนาญเฉพาะด้านมาช่วยพัฒนาประเทศในมุมมองคุณหญิงสุดารัตน์มันก็เลยควรที่จะยังอยู่นะครับคือก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าอย่างพัก รุ่นใหม่ๆอย่างพักเก้าไกลพักไทยสร้างไทยมีบุคคลมีความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่นะักการเมืองท้องถิ่นมไม่ใช่บ้านใหญ่มันเลยทําให้เขาได้เปรียบกรณีที่มีสส,สบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสถ้าผลคะแนนเลือกตั้งดีพักเก้าไกลเนี่ยก็ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสที่สูงจนกระทั่งชนะการเลือกตั้งมาได้ หลายคนก็เลยมองว่าถ้าตัดปาร์ตี้ลิสต์ออกไปแล้วไปเน้นสอสอเขตจะทําให้คนที่เป็นนักการเมืองอยู่ในพื้นที่ต่างๆมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่พูดกันออกมาแต่ถามว่าจริงหรือไม่จริงถามใครไม่ได้ก็ต้องไปถามเพื่อไทยเพราะว่ามีข่าวที่ออกมาจากพักเพื่อไทยนักข่าวไปถามกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญคุณภูมิธรรมยืนยันไม่มีแนวคิดดังกล่าวและเชื่อว่าการเมืองต้องมีสสทั้งสองส่ว เพราะว่าสอสอเขตทำงานใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังปัญหาแล้วหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนสอสอบัญชีรายชื่อต้องอยู่ส่วนกลางคอยคิดนโยบายหาแนวทางในการใช้ชีวิตของประชาชนภาพรวม,มให้ดีมากยิ่งขึ้นนี่คือปรัชญาของพักเพื่อไทย คุณภูมิธรรมบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เคยอยู่เพื่อไทยมาน่าจะรู้ตรงนี้ทำให้ผมสงสัยก็คือทำไมคุณหญิงสุดารัตน์รู้ดีกว่าคนเพื่อไทยและสงสัยว่าการอ้างพักพวกในพักเพื่อไทยนั้นเป็นพักพวกในพักเพื่อไทยจริงๆหรือว่าคุณหญิงสุดารัตน์คิดเอาเองกันแน่แ,แล้วยังบอกไปด้วยว่ายังไม่หายโกรธพักเพื่อไทยอีกเหรอ ผมอยากให้เราต่างคนต่างอยู่พยายามนะพัฒนาพักของตัวเองให้เติบโตปรับปรุงพักให้ดีขึ้นจะดีกว่าให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกต่างคนต่างทําพักการเมืองของตัวเองจะดีกว่าท่อนนี้สไปซี่คุณภูมิทําช่วงหลังท่านทานเผ็ด<ช>ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดคือถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยจะไม่ผิดหวังแล้วตอบตรงประเด็นค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนนะมากที่สุดเลยไม่ผิดหวังแฟนคลับแล้วกันนะ,ค,ะคือเขามองว่า ก็ต่างคนต่างอยู่อ oh. ย่างที่คุณปวีนาบอกแล้วถ้าเราไปถามเลขานุการณคณะกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญคุณนิกรจำงครับคุณนิกรก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรเลยคิดกันไปเองมโนไปเองนะครับและเขาทํางานในส่วนของรัฐบาลเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการตั้งธงกันไว้การออกแบบกติกาเลือกตั้งให้เป็นแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสสรสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาจะออกแบบให้มีสสเขตและบัญชีรายชื่อก็เป็นความลงตัวในระบบการเมืองของไทย ที่มาของการออกแบบให้สอสอมาจาก2ระบบก็เกิดจากสอสอรอชุดที่มาจากการเลือกของประชาชนตั้งแต่การทํารัฐมนูญปี2540นะครับถือว่าเป็นการออกแบบจากประชาชนไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงหรือว่าตั้งทงเอาไว้คุณนิกรก็ยืนยันช่วยอีกเสียงหนึ่งนะครับ